นับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076เอาละค่ะคุยกันต่อครับคุยกันต่อนะคะคืออย่างนี้อย่างที่เค้กบอกเอาไว้นี่นะคะว่าเท้าบวมเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันแต่คราวนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่อยากจะชวนทุกๆท่านนะคะได้มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการทำฟันฟรีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือจากทางด้านของชมรมทันตแพทย์จิตอาสามูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มกัลยาณมิตรจิตอาสาและกลุ่มเพื่อนเซนคำเรียนรุ่นที่58รวมถึงสถานีโทรทัศน์นิวส์วันร่วมกันจัดการทำฟันฟรีไม่ว่าจะเป็นขูดหินปูนนะคะอุดฟันนะคะถอนฟันหรือว่าเคลือบโฟลูออไรด์นะคะก็สามารถที่จะมาได้ที่อาคารอำนวยการนะคะของสนามม้านางเลิงน่ะว่าง่ายๆราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจังเลยอ่ะไปซีเค้กตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงครึ่งเคลือบโฟลูออไรด์ดีกว่าใช่เดี๋ยวเค้กไปตอนประมาณ9โมงเช้าเลยแล้วมีเวลาถ้าทันก็กลับมาอ่านข่าวได้ทันอ่านข่าวเที่ยงหรืออ่านข่าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะรีบไปเลยเราถ้าพอเห็นหน้าเค้กปุ๊บเราบอกเค้กรีบมาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานใช่ครับค่ะก็ไปได้นะคะที่อาคารอำนวยการนะคะสนามม้านางเลิ้งนะคะซึ่งก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็รวมไปถึงบรรดาจิตอาสาทั้งหลายนะคะที่จะมาช่วยในงานนี้ด้วยนะคะไปร่วมงานนี้กันนะคะแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้เห็นว่าคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยบอกเห็นความสำคัญเรื่องของฟันเพราะว่าสุขภาพในช่องปากใช่ค่ะสุขภาพในช่องปากเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเวลาที่เราเนี่ยมีอาการฟันผุมีปัญหาทั้งหลายเนี่ยไปหาหมอฟันที่แพงๆนะคะไปหาหมอฟันเนี่ยบางทีต้องค่าใช้จ่ายเยอะและอย่างในครอบครัวแต่ละคนบางคนก็อาจจะเป็นโน่นบ้างเป็นนี่บ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ชวนกันมาพร้อมๆกันเลยก็ได้แล้วก็บรรดาบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าจิตอาสาเนี่ยทางด้านของเฮียบุ้งแล้วก็บรรดาพี่น้องพันธมิตรของเราก็มีการจัดเตรียมอาหารมาให้นะคะถ้าหากว่าใครที่จะร่วมกันสนับสนุนนะคะอาหารเพราะว่าจะนำมามอบให้ทั้งด้านของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอฟันนะคะจิตอาสาทั้งหลายที่มาร่วมในงานนี้ก็ติดต่อผ่านทางเฮียบุ้งก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันนำอาหารอร่อยๆใช่ค่ะเพราะนี่คือเราทำเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านใดที่จะร่วมกันสนับสนุนอาหารนะคะก็ติดต่อที่เฮียบุ้งได้เลยค่ะ0813005885 0813005885นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะก็จะได้มีอาหารอร่อยๆนะคะให้กับคุณหมอให้กับพยาบาลให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็จิตอาสาได้รับทานกันก็จะมีกำลังใจครั้งต่อไปก็อาจจะได้มีการจัดครั้งที่4ที่5กันต่อไปเป็นการช่วยเหลือประชาชนและร่วมกันทำบุญด้วยสุขภาพในช่องปากดีใช่ค่ะนะครับบุญดีด้วยนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานด้วยใช่นะฮะมากันเรื่องของเท้าบวมกันบ้างครับเขาบอกว่าเท้าบวมเนี่ยเป็นสัญญาณเบื้องต้นของสารพัดโรคเลยนะครับอาการเท้าบวมแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับคือบวมแบบกดแล้วไม่บุ๋มค้างกับบวมแบบกดแล้วบุ๋มค้างบวมแบบกดลงไปแล้วก็ไม่บุ๋มเนี่ยนะฮะคือ เขาบอกว่าพบน้อยนะครับสาเหตุมาจากการอุดตันของทางเดินน้ำเหลืองถึงจะพบได้น้อยแต่ก็จำเป็นต้องพบแพทย์เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็คือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าตกลงแล้วแบบไหนละกดแล้วบุ๋มค้างหรือไม่ค้างก็ให้กดลงไปที่เท้าประมาณสัก 5-10 วินาทีแล้วก็ปล่อยกดทิ้งไว้คือผมเคยเห็นนะ 3, 4, 5, บางคนมันบวมแล้วก็เวลากดเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือเลยบุ๋มค้างคือเป็นรอยนิ้วมือให้เห็นเลยแล้วก็ตรงไหนก็บุ๋มตรงนั้นใช่ครับแบบนั้นเลยนะครับอันนั้นคือแบบบุ๋มค้างซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับมี5สาเหตุก็คือหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันแพ้ยาหรือสารต่างๆได้รับอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อบวมน้ำจากน้ำในร่างกายที่มากเกินไปแล้วก็เป็นผลข้างเคียงของการรับประทานยาแล้วก็นอกจากนี้นะครับเท้าบวมก็อาจจะมีสาเหตุมาจากเป็นโรคไตโรคหัวใจโรคตับแข็งมะเร็งตับดีซ่านเท้าช้างเส้นเลือดขอดเบาหวานขาดอาหารประเภทโปรตีนครับโอ้โหเห็นไหมสารพัดโรคจริงๆนะครับแล้วก็วิธีปฏิบัตินะครับเมื่อมีอาการเท้าบวมครับก็หาอยู่หากเป็นคนอ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานก็ต้องลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารนะครับไม่ทานอาหารรสจัดจนเกินไปทั้งหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดนะครับไม่ควรยืนนิ่งๆนานๆนะครับควรจะมีการขยับแข้งขยับขาบ้างนะครับเพื่อให้หลอดเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นครับยกเท้าสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนนอนช่วยลดอาการบวมได้ดีเหมือนกันอาจจะเอาหมอนมารองนะฮะอันนี้ก็ทำให้หลับสบายได้ด้วยนะครับหากบวมมากผิดปกติแล้วก็
ไม่มีท่าทีจะหายก็พบแพทย์โดยด่วนเลยนั่นแหละค่ะนี่เป็นสิ่งที่ถ้าว่าเราดูแลปฐมพยาบาลหรือว่าลองดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราแก้ไขแล้วยังไม่ดีขึ้นต้องรีบพบแพทย์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีคำถามที่คุณผู้ชมนะคะฝากกันมาก็คือว่าอย่างนี้คนที่สูงวัยหรือบางคนอาจจะไม่สูงวัยแต่ก็มีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดการที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ดเนี่ยบางคนก็เลยบอกว่าอาจจะที่เห็นในรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพอาจารย์ปานเทพพูดถึงเก้าอี้พิวิกนะคะที่สามารถจะใช้ตัวคลื่นแม่เหล็กจากเก้าอี้พิวิกเนี่ยนะคะในการที่จะรักษาคราวนี้ก็มีคำถามว่าแล้วถ้าหากว่าเวลาที่เราใช้เก้าอี้พิวิกไปนานๆหรือว่านั่งนานๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่ก็เป็นคำถามที่ถามแทนใจหลายๆคนจะได้รู้คำตอบไปพร้อมกันด้วยติดตามคำตอบจากอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์ค่ะคือเครื่องพีวิกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในลักษณะเหมือนการบังคับให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีการหดตัวเมื่อปล่อยคลื่นหดตัวนะครับแล้วก็พอหยุดปล่อยคลื่นก็คลายตัวแค่นั้นนะครับผลที่ตามมาก็คือเหมือนเราถูกบังคับให้ออกกำลังกายในกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพราะอะไรครับเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งที่อายุมากขึ้นแล้วนะครับจะพบว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยอ่อนแอจนไม่สามารถจะควบคุมได้ผลก็คือไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้นะครับแล้วก็อาจจะยังผลทำให้ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อในส่วนอุ้งเชิงกรานได้นะครับก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลายโรคตามมาไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะไม่หมดปัสสาวะควบคุมไม่ได้นะครับปัสสาวะเล็ดรวมถึงทำให้คุณภาพชีวิตการนอนแย่มากหมายถึงว่าตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครั้งปัสสาวะรดบนที่นอนแม้อายุมากแล้วก็ตามนะครับในกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตขาดความเชื่อมั่นในตัวเองการนอนก็นอนไม่เต็มอิ่มไปงานที่ไหนก็ต้องเร่งหาห้องน้ำแล้วก็เกรงว่าจะเกิดปัสสาวะควบคุมไม่ได้บางคนก็ต้องใส่ผ้าอ้อมเป็นต้นนะครับอยู่ตลอดเวลาคนจำนวนนี้ก็น่าเห็นใจมากแล้วก็อาจจะลามไปถึงคนที่เขามีภาวะปวดหลังเพียงเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อนคล้อยแล้วบังคับไม่ได้แล้วเกิดการหย่อนตัวแล้วก็เกิดการรั้งในบางจุดทำให้เกิดการปวดหลังตามมาได้นะครับในช่วงบั้นท้ายแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอนะครับดังนั้นการปล่อยคลื่นแม่เหล็กเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคเหมือนกับคนที่เขาใช้การกระตุ้นไฟฟ้าแล้วให้ร่างกายมีการขยับในหมู่ที่เขามีภาวะพิการจากโรคเส้นเลือดสมองตีบอย่างนี้บ้างนี่นะครับเป็นการกระตุ้นไฟฟ้าให้เกิดการขยับมือขยับเท้าเกิดการกระตุกคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของพีวิกนี่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านทั้งองค์การอาหารและยาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเป็นคลื่นที่มีความปลอดภัยในระดับเพียงแค่การกระตุ้นทำให้เกิดการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนร่างกายเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแอมากแล้วเราก็ตัดสินใจยกน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเพียงแต่ว่าบริเวณอุ้งเชิงกรานเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ข้างในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพถ้าเปรียบเทียบการออกกำลังกายก็คือการขมิบนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถขมิบได้เป็นร้อยๆครั้งในไม่กี่วินาทีแล้วก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6-7 นาทีต่อเนื่องด้วยคุณภาพที่ดีพอมันก็ไม่เกิดการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเครื่องแบบนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้หลายคนที่มาทดลองเครื่องนี้ก็จะใช้ประมาณครั้งที่6เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยจะเริ่มเห็นผลว่าการปัสสาวะดีขึ้นการหลับการนอนดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นและบางส่วนดีขึ้นตั้งแต่2ครั้งแรกนะครับเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับดังนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันก็ต้องมีการตรวจในการใช้คลื่นว่าใช้คลื่นความถี่เท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่งที่ไม่ต้องผ่าตัดที่ไม่ต้องทำให้คนต้องเสื่อมคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าการนอนหรือการเดินทางออกไปข้างนอกเราต้องพึ่งผ้าอ้อมผ้าอนามัยเพื่อป้องกันการปัสสาวะเล็ดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็น่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งที่ไม่เน้นการใช้ยาและการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันครับเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาที่หลายๆคนเนี่ยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะเล็ดจริงๆเก้าอี้พิวิกเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยในเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องของปัสสาวะเล็ดอย่างเดียวก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเชิงกรานของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยหมายถึงถ้าผู้หญิงและผู้ชายเรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็จะดีไปด้วยเช่นเดียวกันเหมือนออกกำลังกายใช่ค่ะเหมือนอย่างบางคนที่เขาเคยบอกว่าบางทีอาจจะใช้วิธีการขมิบก็ได้นะคะสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับการที่ใช้ตัวคลื่นของแม่เหล็กที่จากเก้าอี้พิวิกเนี่ยทำงานเพราะว่าเขาจะสามารถทำเข้าไปได้ลึกถึงกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในลึกๆ นะคะก็จะสามารถมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของปัสสาวะเล็ดซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเรื่องนี้ค่ะใครจะไปขมิบได้ตลอดเวลาเนาะใช่ค่ะแล้วก็ความคือหมายถึงว่าในแต่ละครั้งเนี่ยความหนักหรือว่าเบาเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่เท่ากันถ้ามีเก้าอี้พิวิกเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ในเมื่อมีตัวช่วยก็ใช้ตัวช่วยดีกว่านะครับก็สามารถที่จะติดต่อที่ MW Clinic ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0846797101 0846797101เผื่อใครสงสัยอยากจะถามรายละเอียดหรือว่าสอบถามการให้บริการค่ะครับผมเอาล่ะวันนี้แหมเผอแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะฮะจริงเหรอครับหมดเวลาแล้วใช่ครับ ขอซื้อเวลาตอบเพิ่มได้ครับ ก็คุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็สามารถส่งปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับทั้งสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเครือ Manager แล้วก็ ASTV Product นะครับเรื่องที่คุณอยากรู้เราก็จะไปหาคำตอบมาให้ครับผ่านทาง Facebook ถามคำตอบคำก็ได้นะครับหรือว่าจำเป็นอีเมลถามคำตอบคำ @gmail.com ครับหรือว่าจะเป็นจดหมายครับทาง News One ของเราก็ยินดีที่จะรับครับวงเล็บมุมสองนิดหนึ่งว่า ASTV เดิมถนนพระอาทิตย์กรุงเทพมหานครหมดเวลาค่ะวันนี้เค้กและจิลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ